ข้อที่7นะครับข้อที่7ข้อนี้นะครับบอกว่านะเหล็กม้วน3กิโลกรัมนะครับและไม้ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเหล็กแต่มีมวล3กิโลกรัมเท่ากันนะครับวางอยู่นิ่งบนพื้นข้อใดถูกต้องนะครับวางอยู่นิ่งบนพื้นข้อใดถูกต้องเขาบอกว่าแรงดึงดูดที่ดูดเหล็กมากกว่าแรงดึงดูดที่ดูดไม้นะครับแรงดึงดูดที่ดูดเหล็กเท่ากับแรงดึงดูดที่ดูดไม้แรงดึงดูดที่ดูดเหล็กน้อยกว่าแรงดึงดูดที่ลงไม้โลกไม่ได้ออกแรงดึงดูดเหล็กหรือไม้นะครับก่อนครูจะเฉลยข้อนี้นะครับครูมีการทดลองหนึ่งมาเล่าให้นักเรียนฟังนักเรียนอาจจะเคยได้ยินมานะครับเรื่องราวของหอเอ็นเมืองปิซ่านะครับหอเอ็นเมืองปิซ่าลักษณะนี้เนี่ยหอมันก็มีลักษณะเอ็นใช่ไหมครับทีนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับชื่อว่าอะไรครับชื่อว่ากาลิเลโอนะครับกาลิเลโอเนี่ยทำอะไรกาลิเลโอเนี่ยก็ได้ทำการทดลองที่หอเอ็นเมืองปิซ่านะครับโดยทำการปล่อยไอ้เจ้าลูกกลมๆเนี่ยสองอันลงมานะครับอันนึงเนี่ยเป็นลูกนะครับกลมๆที่มีน้ำหนักที่10นะครับกิโลกรัมนะครับอีกอันนึงมีน้ำหนักที่20กิโลกรัมนะครับปล่อยลงมานะครับแล้วเขาต้องการทดลองว่าไอ้สองอันเนี้ยนะครับมีการตกเป็นอย่างไรนะครับผลปรากฏว่านะครับไอ้ที่น้ำหนักมันไม่เท่ากันใช่ไหมสองลูกนี้นะครับแต่ปรากฏว่าทั้งสองลูกลูกหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนี้เป็นครับตกถึงพื้นพร้อมกันนะครับถึงพื้นพร้อมกันเลยเมื่อมันตกถึงพื้นพร้อมกันนั่นแสดงว่ายังไงครับนั่นแสดงว่ามีแรงหนึ่งที่คอยดึงไอ้ลูกกลมๆเนี่ยลงมาบนพื้นโลกเนี่ยเท่ากันทั้งสองอันเลยแรงที่ว่านั่นคืออะไรครับคือแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะครับแรงโน้มถ่วงของโลกหรือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกของเราที่เป็นค่า g มีค่า 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นั่นเองนะครับ2 อันนี้ก็ได้ความเร่งที่ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2อันนี้ก็ได้ความเร่งที่ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เหมือนกันถึงแม้ขนาดแล้วก็มวลจะไม่เท่ากันก็ตามนะครับเมื่อได้ความเร่งที่เท่ากันทั้ง2อันนี้ก็เลยทำให้ตกถึงพื้นพร้อมกันเช่นเดียวกับข้อนี้นะครับถามว่าโลกนั้นจะกระทำกับวัตถุต่างๆนะครับถึงจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ยังไงเนี่ยเท่ากันไหมคำตอบก็คือจะมีแรงดึงดูดนะครับที่เหล็กกับแรงดึงดูดที่ไม้เท่ากันนั่นเองตามการทดลองที่อ้างอิงจากกาลิเลโอนั่นเองนะครับผมดังนั้นอันนี้จะตอบข้อที่2นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ